ไอ้ลูกกำนันมาอีกแล้วรีบหนีกันเถอะเฮ้ยลูกค้าเฮ้ยกูเองจัดการไปเฮ้ยหายหมดพวกนายทำอะไรเนี่ยเป็นบ้าไปแล้วไงเนี่ยไปจับเยวิกกี้ไว้นี่ไหนนี่ปล่อยนะจับขนมไม้เนี่ยไอ้บอสไอ้เลวเฮ้ยไม่ปล่อยเว้ยนี่ไงวิกกี้เธอไม่อยากมีชีวิตสบายไปทั้งชาติหรือไงอะฉันเนี่ยตามตื้อเธอมาเป็นปีๆแล้วนะพูดจาดีด้วยกันแล้วจีบหวานๆกันแล้วเธออยากได้อะไรก็บอกฉันมาสิฉันเนี่ยหาให้เธอได้หมดเลยนะอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ได้ชอบขี้หน้านายใส่หัวไปซะนี่เจวิกกี้ถ้าเธอได้แต่งงานกับฉันเนี่ยเธอก็สบายไปทั้งชาติเลยนะจะลืมสิว่าฉันคือลูกชายกำนันมีที่ดินเป็นร้อยร้อยไร่บ้านหลังใหญ่สุดในตำบลรถหรูเป็นสิบเธออยากได้อะไรเนี่ยก็ต้องได้ไม่เห็นจะต้องมายืนขายข้าวให้ขาขาวๆของน้องต้องมาเส้นเลือดขอดก่อนว่าไอ้คนแบบนี้ฉันไม่แต่งใครจะอยากไปแต่งงานกับนายฮะผู้ชายอะไรทำตัวกลางไปวันๆนายมันก็แค่ได้บารมีพ่อกำนันคุ้มกระลาหัวอยู่นั่นแหละไอ้ลูกแง่ติดตูดพ่อไอ้ติ๊กวิกกี้หยุดนะนายจะทำอะไรอ่ะถ้าไม่หยุดฉันจะแจ้งตำรวจนายเป็นใครวะไอ้หน้าจืดนายไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันเป็นใครอ่ะแต่ว่านายอ่ะไม่มีสิทธิ์ไปทำอะไรผู้หญิงคนนั้นนายกล้ามาสั่งฉันเหรอรู้ไหมว่าฉันลูกใครแล้วนายจำไม่ได้เหรอว่านายลูกใครอุ้ยไอ้เฟิร์นกลับบ้านพ่อรีบกลับบ้านตอนนี้งั้นแกเจอดีแน่ไปฝากไว้ก่อนเถอะเวนพลอยกลับขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันน่ะครับไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องแค่นี้เองว่าแต่ลูกกำนันเนี่ยเขานิสัยแบบนี้เหรอครับใช่ค่ะคนย่านนี้เขารู้กันหมดแต่ไม่มีใครทำอะไรได้เพราะว่าพ่อกำนันน่ะมีอิทธิพลมากขนาดที่ว่าชี้เป็นชี้ตายใครก็ได้พ่อให้ผมกลับมาทำไมเนี่ยผมไม่ใช่เด็กอมมือที่พ่อจะมาบังคับแล้วนะแกเลิกหาเรื่องทำให้ฉันปวดหัวสักทีจะได้ไหมแกรู้ไหมว่าฉันกำลังมีโปรเจกต์ใหญ่แกมันไม่เอาไหนแล้วยังจะสร้างเรื่องให้งานใหญ่ที่เสียไปด้วยพ่อใช่สิผมมันเป็นลูกไม่ดีในสายตาพ่ออยู่แล้ววันๆพ่อไม่เคยมาสนใจผมเลยว่าผมทำอะไรอยู่พ่อบ้างานบ้าอำนาจห่วงแต่เรื่องชื่อเสียงพ่อไม่เคยมาสนใจผมเลยและที่ผมเป็นแบบนี้พ่อจำไว้เลยนะเพราะว่ามันเป็นเพราะพ่อเฟิร์สเฟิร์สเฮ้ยปล่อยนะเว้ยปล่อยฉันนะเว้ยเฮ้ยจะรีบไปไหนหน้าจืดเมื่อเช้าเนี่ยยังไม่ได้เคลียร์กันเลยนะปล่อยฉันนะเว้ยปล่อยให้ปล่อยไงมีเรื่องอะไรต้องเคลียร์อีกฮะเฮ้ยพวกเรารุ่มไปเลยโอ้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 ยอยู่ด้วยโอ้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 ย
คุณเป็นยังไงบ้างคะไม่เป็นไรครับผมโอเคคุณไม่น่ามาช่วยฉันไว้เลยอ่ะไม่อย่างนั้นคงไม่โดนพวกมันทำร้ายแบบเนี้ยไม่เป็นไรหรอกครับผมรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องมาอีกไม่นานหรอกครับหมู่บ้านของคุณน่ะจะน่าอยู่มากขึ้นหมายความว่าไงคะเฮ้ยถ้าไม่อยากเจ็บตัวเนี่ยก็ออกไปซะนี่เดวิกี้แกทำพวกฉันแสบมากเลยนะเอ้ายังไม่ไปกันอีกมองอะไรกันนะลุงพี่ดูนี่ดิไอ้ลูกชายกำลังนี่มันเลวจริงเลยนะว่าไหมพวกเราแบบเนี้ยเขาเรียกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนชัดๆคิดว่าพ่อตัวเองเป็นกำนันเราจะทำอะไรก็ได้เหรอฮะแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วต้องประนามให้มีพี่ในสังคมไอ้พวกเราจับยาครับเฮ้ยเฮ้ยพวกแกทำอะไรอ่ะโอ๊ย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 ไปเว้ยจริงตัวไว้นั่นแหละมันไม่มีเงินแล้วช่างหัวมันเฮ้ยอย่าไปลูกน้องฉันนะช่วยฉันก่อนสิโอ๊ยไม่ปกติเป็นมาแล้วว่าลูกน้องอ่ะเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะไปถอยเฮ้ยทุกคนช่วยฉันก่อนสิเลยฟ้าคนเดียวแล้วไปทุกคนหยุดไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะจัดการเองไปจัดการลูกน้องเถอะส่วนข้าวเนี่ยเดี๋ยวฉันห่อไว้ให้โอเคงั้นก็ได้ไปได้ก็ดีไปนี่นายยังไม่หายซ่าอีกเหรอไม่มีใครคอยช่วยนายแล้วนะเป็นไงทีนี้ก็เหลือแค่นายละสุดท้ายก็ตัวคนเดียวถูกทิ้งให้เป็นหมาหวนเน่าทีนี้นายรู้สึกยังไงเข้าใจคนอื่นที่เขาถูกรังแกหรือยังฉันจะบอกอะไรนายให้นะที่เมื่อก่อนเนี่ยมีคนอยู่ข้างๆนายอ่ะก็เพราะว่าเขาเห็นประโยชน์ในตัวนายไงล่ะนี่เธอทำไมต้องทำขนาดนี้ฮะฉันมันน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยเหรอนี่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะนายอ่ะทำตัวเองต่างหากไม่จริงอ่ะถ้าเธอไม่ทำแล้วใครเป็นคนทำฉันทำเองพ่อหมายความว่าไงอ่ะถ้าฉันไม่ทำแบบเนี้ยแล้วแกจะสำนึกได้ไงแกไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของคนที่โดนกระทำว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนฉันเลยต้องยอมลองให้แกได้เจ็บดูบ้างแล้วเป็นไงล่ะทีเนี้ยพ่อแต่ผมเป็นลูกพ่อนะพ่อทำร้ายลูกได้ลงคอได้ยังไงอ่ะพ่อเป็นพ่อภาษาอะไรเนี่ยเลิกว่าคุณพ่อได้แล้วเฟิร์สพ่อเขาอ่ะหวังดีกับนายมากนะแกเป็นใครอ่ะไม่ยุ่งเลยด้วยเขาก็คือลูกนายอำเภอคนใหม่ไงล่ะลูกนายอำเภอใช่พ่อฉันน่ะได้รับเรื่องมาว่าตำบลเนี้ยมีการใช้อิทธิพลในการข่มขู่ชาวบ้านทำให้ประชาชนเดือดร้อนพ่อก็เลยส่งฉันมาแล้วฉันก็รู้มาว่าคนที่สร้างความเดือดร้อนเนี่ยคือลูกชายของกำนันเฟิร์สบ้านเมืองเราอ่ะมันมีกฎหมายถ้านายไม่เคารพคนอื่นน่ะนายคนที่จะเคารพพ่อนายนะสำนึกตอนนี้ก็ไม่สายไปนะเฟิร์สไม่เป็นไรหรอกครับจะว่าลูกผมอย่างเดียวก็ไม่ถูกผมเองก็มีส่วนผิดที่ไม่ดูแลใส่ใจลูกเท่าที่ควรเขาก็เลยเป็นแบบนี้ครับนั่นแหละครับเขาก็เลยเรียกร้องความสนใจเพื่อที่ต้องการความรักจากพ่อเฟิร์สพ่อขอโทษนะลูกผมต้องขอโทษพ่อด้วยนะครับขอโทษทุกคนผมมันไม่ดีเองผมมันเลวจริงพ่อก็รักลูกนะฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะวิกกี้ตลอดเวลาที่
ผ่านมาที่ฉันทำไม่ดีกับเธอไปอ่ะให้อภัยฉันเถอะนะแล้วก็ฉันต้องขอโทษนายด้วยไม่เป็นไรต่อจากนี้ก็ปรับปรุงตัวเองใหม่นะถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับส่วนเรื่องในโซเชียลของนายอ่ะไม่ต้องกังวลไปถ้านายเป็นคนใหม่สำนึกได้เนี่ยสังคมเขาพร้อมให้อภัยนายเช่นกันงั้นต่อจากนี้ไปฉันจะมาช่วยเธอขายข้าวทุกวันเลยนะวิกกี้ถือซะว่าชดใช้ความผิดที่ผ่านมาตามใจนายสิ